5กิโลนี่แป๊บเดียวทุกคนแป๊บเดียวเหนื่อยเลยตอนนี้เหนื่อยแล้วเนี่ยเพิ่งออกได้5นาที2020นะครับแล้วก็เป็นการวิ่งมาราธอนครั้งแรกของแล้วนะคะไม่เจมไม่ได้วิ่งมาราธอนครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจมจะวิ่งแบบไหนเนาะวันนี้เป็นวันก่อนวันงาน1วันซึ่งก็จะเป็นวันที่คนเขาจะมารับบิฟกันเท่าที่แอปศึกษามานะบิฟก็คือหมายเลขทุกท่านนะคะอย่าลืมแอดไลน์จะบอกว่างานนี้คนวิ่งเกือบหมื่นคนนะครับกว่าจะจองบัตรวิ่งได้เนี่ยยากเพราะว่าขายเร็วอย่างกับตั๋วคอนเสิร์ตเกาหลีสามสิบหกช่วงนี้โบโลน่ากำลังระบาดทั่วเลยไม่ใช่โบโลน่าเราต้องเตรียมมาสำหรับการลงทะเบียนก็คือ QR code ที่เราได้จากในเว็บนะครับแล้วก็บัตรประชาชนตอนนี้เราก็กำลังรอรับเสื้ออยู่นะครับทุกคนเฉลยว่าของเจมเนี่ยวิ่งแบบฟันรันนะฮะก็คือระยะทางน้อยสุดเลยเราก็จะได้แค่เสื้อหมายเลขแล้วก็เหรียญที่ระลึกแต่ถ้าแบบอื่นก็จะได้ของที่ระลึกเพิ่มระยะทางก็จะยาวกว่าตามนี้นะครับขอบคุณนะคะคุณสุพลทีมสปอร์ตตรงนี้เขาจะมาตรวจสอบข้อมูลว่าลิฟต์ของเราเนี่ยถูกต้องตามชื่อเราจริงไหมขอแนะนำทุกท่านเตรียมของแอดไลน์ดิฟนี่มันแอดไลน์ได้เลยเหรอพี่เจมดูอยู่นะครับขอบคุณครับเมื่อกี้นะครับทุกคนที่เขาให้เราแอดไลน์มันจะเป็นการลงทะเบียนบิฟของเราในไลน์เขาเนี่ยก็จะเป็นแอปเราดูว่าแบบเราเนี่ยต้องมาวิ่งกี่โมงฟูลมาราธอนเนี่ยก็จะวิ่งตีสามฮาล์ฟเนี่ยก็จะวิ่งตีห้ามินิก็จะตีห้าครึ่งแล้วของเจมก็คือ6:15นะครับของเจมเป็นแบบฟันรันใช่ไหมเราก็จะไม่ได้ของอะไรเยอะมากเสื้อนะครับอันนี้ทุกคนเราไปแทงหวยได้นะเสื้อเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้เอาสีไหนก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมติเราเป็นนักศึกษามอชอเราก็มักจะเลือกสีตามสีประจำคณะของตัวเองโอ้ทุกคนอันนี้เป็นลายชื่อของคนที่มาวิ่งทั้งหมดเกือบ 10,000 คนแล้วจะบอกว่าวันพรุ่งนี้ทุกคนต้องตื่นแต่เช้ามาเตรียมตัวแต่งตัวแต่งทำหน้าทำผมดีๆเพราะว่าตากล้อง187คมทุกคนถ้าเจมซื้อไปแจกอยากได้ไหมอยากได้หรอเดี๋ยวเราจะแจกลายนี้แล้วกันนะครับทุกคนกติกาก็คือให้ทุกคนเนี่ยเน้นว่าแรงบันดาลใจในการวิ่งของแต่ละคนเนี่ยคืออะไรสำหรับผมเจมเนี่ยเลยก็คือเราอยากที่จะสุขภาพดีไม่ใช่ถ้าเอาตรงๆเราก็คือเนี่ยเจมอยากจะมาถ่ายคลิปบรรยากาศงานนี้ให้ทุกคนดูครับเจมก็เลยลงทะเบียนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการบังคับการวิ่งมาราธอนครั้งแรกของตัวเองไปเลยนะฮะชื่อตัวเองใช่ไหมเขาเรียมตั้งตัวอักษรนะผ่านง่ายวันจันทร์ฉันคอยอยู่อังคารก็คอยดูเธอเป็นไง A few moments later ท่านนะโอ้โหเจอผู้เชี่ยวชาญนะครับทุกคนผู้เชี่ยวชาญ2คนนี้เขาวิ่งบ่อยแล้วเดี๋ยวเขาจะมาอธิบายให้เรางงมากเลยว่าเราต้องวิ่งตรงไหนบ้างคือของเจมฟันรันใช่ไหมก็คือวิ่งตามสีเขียวเอาง่ายๆวิ่งรอบมอนั่นเองพี่กั๊กลงอะไรกันบ้างครับพี่ลงครับลงครับเราก็ต้องออกที่ลุยหน้ามอแล้วไปที่ลุยเข้าเลยจะบอกว่าคนลงแบบนี้นี่เป็นคนสุภาพนะครับสวัสดีครับพี่จุดน่าสนใจของงานวิ่งนะไม่ใช่คือหนุ่มหล่อสาวสวยนะฮะคือตรงนู้นนะฟู้ดโซนวู้ฮู
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องรีบวิ่งให้เสร็จให้ไวเราจะพาทุกคนมาดูฟู้ดโซนนะครับจะพามากินแต่ไม่รู้ว่ามันฟรีหรือเปล่าเนาะเจมเนี่ยปล่อยตัว 6:15 ใช่ไหมแต่เจมจะมาประมาณ 4:00 เพื่อมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะปีนี้วันที่เท่าไหร่ครับท่านนายกปีไหนครับท่านที่เป็นผู้นำเดี๋ยวเราก็จะมีกล้องไลฟ์ตามท่านนะแล้วก็มาวิ่งครับกันยินดีต้อนรับและแสดงความยินดีกับคุณพระรานครับผมยอดเยี่ยมมากครับอ๋อมีท่านนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะมาเช็คอินอ๋อต้องไปสแกนกับเครื่องแบบนี้เหรอตื่นเต้นจังเลยครับวิ่งครั้งแรกเดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างเจมกับฟูลมาราธอนใครจะทำสถิติมากกว่ากันปักเจมอาจจะเข้าเส้นชัยช้ากว่าฟูลมาราธอนก็ได้นะครับทุกคน2:30เดี๋ยวเราจะมาวอร์มกันก่อนจะวิ่งเหรอครับไม่วิ่งเป็นสตาร์ทเป็นสตาร์ทไหวแล้วน่าจะทำลายสถิติมาราธอนอาจารย์5 4 3 2 1เริ่มแล้วยังไปไม่ได้ทำไมเขาเดินกันหมดเลยอ่ะอ๋อเขาจะวิ่งตอนจุดสตาร์ทใช่ไหมเหมือนเราเป็นซุปตาเลยดูตากล้องเต็มหลายทางห้ากิโลนี่แป๊บเดียวทุกคนแป๊บเดียวเหนื่อยเลยตอนนี้เหนื่อยแล้วเนี่ยเจมแบบได้ไปตอบถามนักวิ่งมืออาชีพมาเขาบอกว่าถ้าเราเจอกล้องเนี่ยเราจะต้องจัดพื้นที่ข้างหน้าเราให้ดีโดยการยืนให้ห่างจากผู้คนเราจะได้ไม่มีคนบังหน้านี่นี่กล้องอัตโนมัติไม่ใช่เหรอออฟแฟดอุ้ยมาผิดทางนึกว่ากล้องจะวิ่งมาใกล้ออฟแฟดกล้องอยู่นู่นเจอจุดบริการของแล้วนะครับ39 กิโลเมตรแล้วแต่ไม่ใช่ของเรานะครับของฟูนะฮะอะไรคือทำไมอ่ะอ๋อไม่รู้ปีหน้าเราขอไม่วิ่งนะครับเราจะมาเป็นสันอยู่ตรงนี้แทนแขนอ่อนหมดแล้วคือกบโพไม่ไหวแล้วได้อ๋อได้3กิโลแล้วเหรอเพิ่ง3กิโลเองเหรอรู้สึกยังไงเหรอเราจะกลับไปซ้อมนะครับที่ไม่เคยซ้อมเลยครับทุกคนนี่มาดันด้นเอาวันนี้เลยก็เลยแข่งแรงอย่างที่เห็นด้วยไปละผ่านมนุษย์แล้วนะฮะแต่ว่าที่วิ่งกับเราก็มนุษย์หมดเลยนะครับแต่นี่เป็นตึกมนุษย์นะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าช่างกล้องเนี่ยจะยืนเรียงตามหลายทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนที่ดีเป็นยังไงครับหน้าเจมพร้อมถ่ายรูปหรือยังเดี๋ยวตอนผ่านกล้องเราต้องทำหน้าแบบเหนื่อยแต่สดใสอ่ะมาภาพมันจะได้ออกมาเรียวเงี้ยได้ไหมมีสันทนาการอีกแล้วนะมีคนตะโกนบอกไปคลายลิ้นก่อนไหมเ
100เมตรสุดท้ายนะครับยอดเยี่ยมทำตัวเหมือนวิ่งฟูลมาราธอนนะดีใจเกินเหตุมีความนี้ด้วยดูด้วยครับโอ้สองคืนครับพี่หญิงครับขอบคุณครับเราได้เรียนแล้วนะฮะป้าเดี๋ยวเรามาดูโซนของกินกันนะครับทำไมได้เนี่ยก็นี่ได้ที่12ก็ที่12ขอยืนดูหน่อยพี่อันนี้คือผ้าเช็ดตัวหรือผ้าห่มเนี่ยผ้าเช็ดตัวครับโอ้ยผ้าพี่12เลยเหรอพี่ยืมมาถ่ายรูปด้วยรอเล่นรอเล่นยืมได้ไม่เอารอเล่น18ที่เสียใจมากเลยนะเราต้องรีบกินนะครับเดี๋ยวเราจะไปกายภาพแล้วครับเห็นมีซุ้มกายภาพเจอครับเกียร์เท่าไหร่ครับนะอุ้ย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 โอ้โหเก่งมากครับคุณพี่เจอครับใส่อัวดูครับยอดเยี่ยมผู้หญิงเหลือ25เผยครับโอ้โหจะพาไปดูบรรยากาศงานนะแถวเข้าไปทางขวานิดนึงครับของคุณบ้านนะครับคือปอกนะครับสีขาวครับสีขาวครับนะครับสวยขอไปนะครับจะบอกว่าเจมเข้าเป็นคนที่501นะครับเอาบ้างเรียนแบบนะอ้าวสวัสดีครับเจ้าของร้านกาแฟชื่อดังดูคุณเชอร์ครับดีครับแช่น้ำเย็นเหรอทำไมต้องแช่น้ำเย็นล่ะตอนนี้ครับพี่เขาบอกว่ามันจะช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะครับเลยครับฝากเลยแล้วพี่ทำอะไรเนี่ยได้ถ่ายฝากเลยครับมันเย็นขนาดไหนเนาะดูที่ขวานะครับมากครับพี่เขาบอกว่ามันอาจจะชาจนไม่รู้สึกอะไรก็ได้ไมโลตอนเด็กอะเคยกินไหมเวลามันมาโรงเรียนอะแต่เมื่อก่อนเนี่ยอิจฉาครูมากเลยนักเรียนจะได้แก้วเล็กๆใช่ไหมครูเนี่ยชอบเอาแก้วใหญ่มาใส่ตลอดเลยมาเดี๋ยวเราไปต่อแถวดีกว่าอยากกินอยากกินสดชื่นดูแลก็ดูวิ่งตามเหรอรอคนนี้รอครับทุกคนสำหรับคลิปพาวิ่งงานเกมยูมาราธอนของเจมก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอย่าลืมมาเล่นเกมกันดูกติกาได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจเจมด้วยการกดไลค์กดซับสไครบ์เจมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย